เราสามารถที่จะจัดพิมพ์ข้อความต่างๆให้ปรากฏอยู่ภายในเส้นพาท,ที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยวิธีการง่ายๆก่อนอื่นเลือกเส้นพาธท,ที่เราต้องการจากนั้นเลือกไปที่ไททูลเลือกไปที่เครื่องมือ Area t ยไทท o ลคลิกเลือกพิมพ์ข้อความต่างๆข้อความเหล่านี้จะถูกปรากฏอยู่ภายในเส้นพาทโดยที่ไม่ออกนอกกรอบของเส้นพาท